สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องแม่ครัวชนบทนะคะเราทำการเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะจะได้ค้นหาง่ายๆนะคะวันนี้รับบทเป็นพิธีกรรายการของอนิตนะคะอันนี้กำลังตัดผมให้ประเกศอยู่ค่ะเรามาลงมือกันเลยค่ะตัดผมให้พี่สะใภ้นะคะนี่พี่เกศสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ พี่สะใภ้ที่พูดถึงบ่อยๆนะคะคนนี้นะคะวันนี้เราจะมาจอยผมกันดูซิจะเป็นทรงอะไรนี่ค่ะกล่องเครื่องมือเราตัดกันอย่างนี้เลยลมแรงมากเลยค่ะจันทบุรีวันนี้ลมแรงมากเลยทำไมผมพี่ยาวเร็วจังเดี๋ยวนัดตัดให้พี่ต้อมนะลูกถูกป่ะเดี๋ยวไม่ได้ตัดนานๆเดี๋ยวนี้เข้าหม้อหมดอันนี้ตัดทุกวันอยู่แล้วลมแรงมากค่ะแรงมากคือบรรยากาศส่วนยางไม่ค่อยเย็นนะคะ29องศาแต่ว่าลมแรงค่ะไม่มีแดดด้วยตาร่วงผมประเข็นร่วงเยอะมากตัด2หัวเลยนะคะวันนี้อุ้ยน้องนัดสีหล่นเนี่ยเทเองเอามาให้อ่ะจ้ะมะม่วง3ฤดูจะได้กินลูกแล้วได้กินแล้วปีที่แล้วเหรอลูกสุกด้วยเดี๋ยวให้น้องนัดตัดผมให้ลุงนะคะอยากโชว์เล็บเหรอ หลานสาวอยากโชว์เล็บเขาเรียกลายอะไรนะไม่รู้อัมเบรอัมเบรพี่ก็จะไม่ไปตัดผมที่ร้านนะคะรอเวลาพวกเรามาเยี่ยมถึงจะตัดครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงปิ๊ดปิ๊ดเขาก็จะไม่ตัดผมกันนะคะร้านทำผมไม่เปิดค่ะทุกคนก็กลัวไอ้ปิ๊ดปิ๊ดนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ครัวชนบทด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วบ๊ายบายค่ะ